มาสอนการสวมถุงเท้าให้กับนักเรียนนะคะการสวมถุงเท้ามีอยู่5ขั้นตอนวันนี้ครูยายจะมาสอนการถุงเท้ามา1ข้างค่ะแล้วใช้มือของเราใช้หัวแม่มือทั้ง2ข้างสอดเข้าไปในขอบตรงถุงเท้าแล้วจะสอดขั้นตอนที่2ดึงถุงเท้าออกให้กว้างที่สุดแล้วก็นำไปสวมที่ปลายเท้าก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะค่อยดึงทีละขั้นตอนดึงขึ้นไปเลยค่ะดึงจนสุดขอบรองเท้าค่อยๆดึงจนสุดขอบจนสุดปลายเท้าแล้วก็ดึงจนสุดขอบถุงเท้าเท่านี้ก็เสร็จขั้นตอนค่ะการสวมถุงเท้ามีอยู่5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1หยิบถุงนะใส่เท้าใส่เท้าลูกใส่เท้าค่ะคนจริงนะคะใส่เท้าให้หมุนไหนถูกค่ะหมุนให้ถูกค่ะเอาด้านนี้ขึ้นข้างบนเอาสีดำลงข้างล่างเฮ้ทำอย่างนั้นละค่ะถ้านักเรียนไม่สามารถทำได้เราก็ช่วยเขานิดนึงค่ะดึงขึ้นดึงขึ้นเพราะเด็กปัญญาเรามันต้องอย่างนี้ค่ะต้องช่วยเขาทำไปลูกเก่งมากเก่งเลยเอาด้านนี้อีกค่ะเอาด้านนี้ไปยิงนะคะเอาสีดำลงข้างล่าง